กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตรและก็ Minecraft อีกแล้วนะครับพาร์ทนี้ผมก็เจอมาทำตามคำขอนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำตามนะครับย้อนอ่ะก็ได้ยินเสียงแก่นะครับอันนี้ก็เป็นบ้านนะครับที่ผมสร้างพอดีว่าวัตถุดิบแถวนี้ทรายมันเยอะนะครับผมก็เลยเอาทรายมาสร้างส่วนไม้ผมก็เอามาทำเป็นหีบนะครับเอาไว้ใส่ของแต่รู้สึกว่ามันจะเปิดไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรผมก็มีหีบตรงนี้อีก 2-3 อันนะครับนี่แบบนี้โอเคเรามาทัวร์บ้านกันก่อนนะครับก็จะมีที่ทิ้งขยะนะครับก็แบบว่าเราไม่อยากได้อะไรแล้วก็ทิ้งไปนะครับประมาณนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเตาเผานะครับก็น้องบอกว่าเราสามารถเผาท่อนไม้แบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ถ่านเกิดผมก็เผานะครับเอาท่อนไม้นี่มาเผาเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ถ่านนะครับอย่างนี้ไงเกิดก็ผมก็ทำแบบนี้อีก 2-3 เตานะครับเกิดเดี๋ยวทำไว้ก่อนครับแหมกองไฟนี่ก็เราจะได้มีถ่านเยอะๆนะครับเกิดเอาท่อนไม้มาเผาแบบนี้นะครับโอเคแหมข้างล่างก็จะเป็นเหมืองนะครับเกิดน้องบอกว่าให้ปักไฟนะครับซึ่งผมก็ปักแล้วนะครับนี่น้องบอกถ้าไม่ปักไฟเดี๋ยวมันจะเกิดนะครับเกิดผมก็เชื่อน้องนะคือผมก็ปักไฟเยอะอยู่แล้วก็จะขุดลงไปเรื่อยๆนะครับเผื่อว่าเราจะไปเจอเพชรหรือเจออะไรข้างล่างนั่นโอเคก็เดี๋ยวไว้มาขุดที่หลังนะครับไปแนะนำบ้านต่อก่อนดีกว่าหิวแล้วนะครับเลือดก็ลดด้วยต้องหาอะไรกินประมาณนี้โอเคเอาไฟเอาใจเย็นดิทำไมไม่รีอ่ะรีเจนหน่อยสิโอเคนะครับเราได้ยินเสียงแกะข้างบนนะครับน้องบอกว่าพี่เอากรรไกรนี่นะครับก็เราก็จะเอากรรไกรไปตัดขนแกะกันก่อนอื่นก็เก็บถ่านนะครับเก็บพวกนี้ไว้เห็นไหมถ้าเลือดเต็มมันก็จะรีเจนนะครับก็กินให้เลือดเต็มไว้ประตูนี้ก็ไว้กันซอมบี้นะครับเกือบเป็นระบบความรักษาการปลอดภัยนะครับแบบใหม่ที่น้องบอกว่าพี่แบบนี้มันเจ๋งนะครับนี่ก็เป็นแตงโมนะครับก็ผมก็ปลูกแตงโมไว้ทั่วเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละน้องบอกให้เว้นไว้ช่องนึงนะครับผมก็เว้นแล้วแล้วก็ให้น้ำไหลผ่านนะครับมันก็แตงโมจะได้เกิดได้นะเห็นไหมเกิดแล้วนะครับโอเคก็อย่างที่บอกนะครับน้องบอกปักไฟหน่อยนะครับก็ผมก็ปักแล้วนะครับก็นี่เลยยังไงก็มอนก็ไม่น่าจะเกิดนะครับก็ปักไปทั่วนะครับก็ประมาณนี้แหละพอปักเยอะๆแล้วมอนก็ไม่เกิดโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปตัดขนแกะกันเราจะได้แบบว่าเอามาทำเตียงนะครับแล้วน้องบอกว่าพี่ลองไปนอนในเนเธอร์ดูนะครับก็เดี๋ยวเก็บขนแกะก่อนนะครับทำไมหลุดช้าจังอ่ะโอเคได้ขนแกะกี่อันแล้ว2อันนะครับเดี๋ยวได้สัก3อันโอเคเข้าบ้านก่อนทีนี้เราก็จะคราฟเตียงได้นะครับแล้วทีนี้การที่เราจะไปเนเธอร์นะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวตะกี้ผมตะขิดตะขวางอะไรสักอย่างดูเหมือนว่าแปลงการเกษตรผมมันชำรุดหรือเปล่าจริงด้วยนะครับเดี๋ยวซ่อมก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยหาเม็ดอะไรมาปลูกเดี๋ยวมีเม็ดอะไรไหมวะโอ้มีอยู่มีตั้ง6อันนะครับมีจอบไหมเนี่ยไม่มีจอบนะครับเดี๋ยวผมคราฟจอบก่อนแป๊บนึงโอเคเพื่อความแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นเฮดนะครับเราก็ได้จอบเฮดมาเยี่ยมแบบนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราไปซ่อมตรงที่มันชำรุดก่อนนะครับทึบโอเคแล้วก็วางเมล็ดลงไปแบบนี้โอเคฮะเยี่ยมโอเคสวยงามเลือดโดนอีกแล้วฮะโอเคสวยงามเอาครับตอบจากนี้ไปก็ถ้าเราจะไปเนเธอร์ใช่ไหมเราต้องไปขุดออฟซิเดียนผมว่าผมเห็นลาวาอยู่นะครับที่ผมไปตักนี่แหละแต่จำไม่ค่อยได้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนน่า
าจะอยู่แถวๆนี้นะเดี๋ยวก่อนออกไปก็แต่งตัวสักกันหน่อยนะครับน้องบอกพี่ใช้ดาบหน่อยนะครับก็ผมก็เตรียมดาบมาไว้แล้วนะครับเต็มเลยเต็มหีบเลยเนี่ยก็ผมก็ไม่ใช้ขวานไม่ใช่ธนูนะครับก็จะใช้ดาบแบบนี้โอเคนะครับก็เป็นคิริโตะนะครับก็มีดาบ2มือเลยแบบนี้เท่นะครับอ่ะทีนี้เราก็ไปนะครับเดี๋ยวจะไปหาลาวาก่อนเอาตกจำไม่ได้ให้ลาวาอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยตัวอะไรอุ้ยเฮ้ยตัวอะไรเสือเหรอว้าวน่ารักจังเลี้ยงมันได้ไหมเนี่ยโหมันวิ่งหนีนะครับโอเคหาลาวาต่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขุดแป๊บหนึ่งนะครับเกิดน้องบอกให้ใช้ดาบนะครับก็ไม่รู้มันก็ใช้ได้อยู่นะครับเกิดประมาณนั้นรู้สึกจะลึกแฮะหิวอีกแล้วหาอะไรกินแป๊บนึงครับว้าวเจอแล้วนะครับลาวาก็รีบตักนะครับผมไม่ได้สร้างเตียงนะครับก็ยังไม่ได้สร้างนะครับก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ผมมาเกิดที่ไหนแล้วผมจะหาบ้านผมได้ยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหาบ้านแป๊บนะครับว้าวเจอแกพอดีนะครับก็เดี๋ยวไม่ได้เอาที่ตัดขนมาก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวใช้มือตัดก็ได้โอเคเราจะได้ไปทำเตียงกันนะเห็นไฟแล้วนะครับน่าเจอบ้านนะครับเหตุผลที่ต้องปักไฟเยอะๆนะครับเพราะว่าจะได้หาบ้านง่ายๆเราก็เจอบ้านแล้วหยับเฮ้ยมีเต่าด้วยเกิดน้องบอกใช้ดาบนะครับก็จัดไปนี่แบบนี้หาเอาโยนทิ้งซะงั้นโอเคเดี๋ยวผมสร้างประตูเนเธอร์แป๊บนะครับโอเคนะครับก็เหลืออีกก้อนหนึ่งนะครับตะกี้เอามาไม่ครบเกิดเดี๋ยวขอขุดแป๊บนะครับโอเคปั๊บอ่าฮะไม่มีไฟแช็คโอเคมีอยู่ในหีบเอาละไปเนเธอร์กันนะครับเดี๋ยวเตรียมพวกขนกงขนแกะอะไรก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำบ้านแป๊บน่าจะประมาณนี้นะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับวิ่งไปวิ่งมาอยู่เนี่ยโอเคนอนนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมและรับฟังมาขอบคุณมากแล้วก็ถ้าอยากให้ผมเล่นอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะอะไรนี่ก็บอกผมได้เช่นกันนะครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ แม่ผมรอเล่นนะครับ โอ้นั่นไงเห็นไหมกำติดจรวดนะครับสำลักน้ำลายตัวเองเลยทีเดียวก็แหมน้องๆหลายคนก็คอมเมนต์มาเยอะนะครับว่าให้ทำอย่างนั้นทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ซึ่งผมก็ทำแล้วนะครับผมล้อเล่นมาไปนู่นโถก็จริงๆแล้วน้องๆเขาก็หวังดีนะครับซึ่งในความหวังดีเนี่ยมันก็จะมีความเกรียนด้วยนะครับที่ติดตัวมานี่บางคนบอกผมว่ายังไงอ่ะหาเรื่องให้ผมไปตายก็มีนะครับเช่นเอาเตียงไปนอนในเนเธอร์อะไรประมาณเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมน้องเขารู้สึกอย่างนั้นถ้าพูดแล้วก็พูดถึงIRL Craft นะครับที่ผมบอกว่าผมจะ keep inventory แล้วก็มีน้องมันก็จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งอ่ะจะมีฝั่งที่แบบว่าเออพี่โอเคไม่เป็นไรพี่ keep ก็ได้เพราะว่าของมันตกเราจะได้ไม่ต้องไปตามเก็บอีกคนนึงไม่ต้อง keep สิพี่เวลาพี่ตายยิ่งของมันจะตก
เวลามีเพชร64เม็ดแล้วมันตกแล้วผมอยากเห็นสีหน้าท่าทางของพี่อะไรประมาณนั้นนะครับก็เอาจริงมันไม่ใช่นะถ้าไปเล่นเองแล้วจะรู้มันไม่ได้หงุดหงิดมันไม่ได้อะไรนะมันรำคาญนะครับที่จะต้องวิ่งไปเก็บของก็ประมาณนั้นแหมมันทั้งคลิปเราก็จะไม่เห็นอะไรเลยนะครับไม่เห็นผมประจนภัยไม่เห็นผมไปเที่ยวนั่นเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปเจอสถานที่แปลกๆในคลิปจะเห็นแค่ผมวิ่งไปตายแล้วก็วิ่งไปเก็บของแล้วก็วิ่งไปตายอีกเกิดมาแล้วก็ไปเก็บของอีกมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ท่านผู้ชมก็น่าจะเข้าใจนะครับถ้าในคลิปเป็นอย่างนั้นผมว่าคลิปมันจะน่าเบื่อแล้วคนดูก็จะปิดคลิปตั้งแต่เห็นผมตายแล้ววิ่งไปเก็บของแล้วล่ะโอเคนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมขอตัวจริงแล้วนะครับบายสวัสดีครับเย้